พวกตำรวจอ่ะดิเขาจะแจ้งความเมื่อกี้เลยที่เขาแต่งเขาแจ้งความแล้วเขาเอาเรื่องเลือดอีกทิ้งโดยที่ผ่านผมต้องนำคนไข้มาเจาะเลือดที่ห้องแล็บหลังจากนั้นปุ๊บคนไข้เขาก็เริ่มไม่พอใจแล้วเขาไม่ไปเขาก็โวยวายแล้วเขาก็เดินออกมาหลังจากนั้นผมก็ได้เดินตามคนไข้ไปจนกระทั่งต้องขอวอร์เจ็ดรปภ.ขอวอร์เจ็ดตร.เพื่อให้ ER ประสานเอารถไปรับเพราะยังไงคนไข้กรณีแบบนี้เราต้องล็อกเพราะถ้าออกไปข้างนอกปุ๊บมันจะเกิดอันตรายกับคนไข้ด้วยแล้วก็จะทำให้โรงพยาบาลเราแบบเหมือนว่าบกพร่องในหน้าที่อะไรประมาณนี้แล้วได้ประสานงานไปทางเจ้าหน้าที่ครับก็ประสานงานทางกู้ภัยแล้วก็ตร.ให้มาขอกำลังเสริมมาช่วยเราคนไข้เพราะเราก็ไม่รู้ว่าในเสื้อคลุมที่คนไข้ถือไปมีอาวุธอะไรติดตัวหรือเปล่าใช้เวลาในการจับนี่นานไหมคะประมาณกี่นาทีก็โอ้โหประมาณสัก20 นาทีได้ครับ